So I'm going to speak Pentecost and it's going to be action. วันนี้ผมจะพูดถึง Pentecost action, okay? ค่ะเราจะทำ action of เราจะปฏิบัติการด้วยกัน Power of Holy Spirit is going to move. ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนที่นี่ We're going to have we already got the breakthrough. เรารับเอาการทะลุทะลวงแล้ว And the Holy Spirit is going to calm down.และพระวิญญาณสุขกำลังเทลงมาและอิมพาร์ตมอร์และส่งต่อมากขึ้นไฟมากขึ้นไฟของพระองค์มากขึ้น Your people here ผู้คนที่นี่ The more hungry you are the more fire you're going to get ความหิวกระหายในหัวใจพี่น้องมีมากเท่าไหร่พระองค์จะเติมให้มากเท่านั้น Yeah and I'm going to show you a short video of just over 4 minutes about the mini Pentecost in Ongkoy in Thailand. ผมจะให้พี่น้องที่นี่ดูวิดีโอนิดนึงเกี่ยวกับวันเพนเทคอสต์นะที่เทลงมาที่Ongkoy Yes. Here, Jesus has promised his disciple. พระเยซูคริสต์ได้สัญญากับสาวกของพระองค์ Before he left, before he ascended to heaven. ก่อนที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์After 40 days. หลังจาก40วัน Oh, you missed the fun. The Jericho. อาจารย์ปีเตอร์พลาดไปนิดนึงนะคะแต่เราเดินแทนให้แล้ว He promised all the disciples. พระเยซูทรงสัญญากับสาวกของพระองค์ That he will send. พระองค์จะทรงส่ง The Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ To baptize them.ที่จะบัพติศมาพวกเขา and all the people ทุกคน in the upper room ที่ห้องชั้นบนนั้น so they all waited in the upper room และทุกคนที่อยู่ที่ห้องชั้นบนนั้น do you know how long they waited พี่น้องรู้ไหมคะว่าสาวกอยู่ที่นั่นกี่วัน yeah 10 days 10 วันนะ10 days after Jesus left สิบวันหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์ Jesus was resurrected for 40 days and then left to heaven 10 days Holy Spirit came หลังจากที่40วันใช่ไหมที่พระองค์ทรงปรากฏแล้วก็10วันในจังหวะที่พระองค์ถูกรับขึ้นไปสาวกรออยู่ที่ห้องชั้นบน So she will read to you Acts chapter 1ในกิจการบทที่หนึ่ง when the Pentecost เมื่อ yes the first yeah when the day of Pentecost สัญญาจากประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประสบ the first yeah start the first three verses.First 3 verses. ขอโทษนะคะพี่น้องกิจการบทที่2การเสด็จมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันเทศกาลเพนทิคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนกิจการ2ข้อ1ถึง3 What did Jesus want to do for them? What do they want? What Jesus? พระเยซูคริสต์ต้องการทําอะไรกับสาวกของพระองค์ Yeah, what Jesus want to do? อะไรคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการทําในสาวกของJesus want พระเยซูคริสต์ต้องการทํา Jesus want to equip them พระเยซูต้องการเตรียมเขาเตรียมพวกเขา PowerPoint on that? Yeah. Number 2 PowerPointJesus wanted to equip all the disciples. พระเยซูต้องการเตรียมสาวกของพระองค์ In the upper room. ที่ห้องชั้นบนนั้น With Holy Spirit and fire. ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟของพระวิญญาณ So that they can go and witness. เพื่อสาวกเหล่านั้นที่จะออกไปเป็นพยาน For God. เพื่อพระเจ้า In all nations. และบรรดาประชาชาติSo, ดังนั้น when Jesus promised, เมื่อพระเยซูสัญญา He will do it. พระองค์จะทำ He will do it. และพระองค์จะทำ
So when the Pentecost came, และเมื่อวันแห่งเพนเทคอสต์มาถึง three things happened. สามสิ่งที่เกิดขึ้น Acts chapter 2. กิจการบทที่สอง The sound เสียง of heaven. เสียงจากสวรรค์Number two, สิ่งที่สอง the mighty rushing wind of God. ลมของพระองค์ที่รุนแรงเสียงพายุอัมพีใช้คำว่าพายุที่แรงกล้า And number three, และสิ่งที่สาม is the fire tongue. เปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น They were filled with the fire tongue.เทลงมาเหมือนเทลงมาที่ลิ้นของพวกเขา And that tongue is a very powerful tongue และลิ้นนั้นมีสิทธิอำนาจมาก I'm going to tell you why the tongue of fire is very important ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าทำไมลิ้นที่เต็มไปด้วยไฟถึงสำคัญมาก Because our tongue เพราะว่าลิ้นของเราWe can speak. เราสามารถพูด of life. พูดให้เกิดชีวิต and death. หรือความตาย in the power of our tongue. ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งลิ้นของเรา and our tongues are evil. เมื่อลิ้นของเราเป็นสิ่งที่ชั่ว coming from the heart. ออกมาจากหัวใจ of man. จากหัวใจของมนุษย์ so evil.ลิ้นของเราจะออกความ And God need to purify our tongue. พระเจ้าต้องการชำระลิ้นของเรา through the power of Holy Spirit. เพื่อที่จะรับเอาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ With the fire of tongue. ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ That our tongue will be changed. เพื่อลิ้นของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลง We will speak of blessing. เราจะพูดพระพรแทน No more cursing. ไม่มีการสาปแช่ง So transformation of our tongue is the key. การเปลี่ยนแปลงลิ้นของเราเป็นกุญแจ Because เพราะว่า When I received the fire of the Holy Spirit เมื่อข้าพเจ้ารับเอาเปลวไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And fire และไฟนั้น I received a new tongue และรับเอาลิ้นใหม่การรับ A new fire tongue รับเอาลิ้นแห่งไฟใหม่จากพระองค์ I don't knowไม่รู้ข้าพเจ้าไม่รู้ When I speak in tongue และเมื่อพูดด้วยภาษาพระวิญญาณI say this is not my tongue anymore. แล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ลิ้นของข้าพเจ้าอีกต่อไป My old tongue disappeared. ไอ้ลิ้นเก่าของข้าพเจ้าหายไปแล้ว For 20 years I've been speaking. 20ปีที่พูดมานั้น And God gave me the new fire tongue. แล้วพระองค์ทรงให้ลิ้นใหม่ที่เต็มไปด้วยไฟ And that fire tongue. และที่ลิ้นแห่งไฟนั้น That fire tongue. และไฟที่ลิ้นนั้นTransform my life. เปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้า Inside out. จากภายในออกมาข้างนอกจากภายในออกมาข้างนอกจากหัวใจของเราที่ออกมาจากปาก Purify and cleanse. บริสุทธิ์รับการชำระ And that's what we need here. และนี่คือสิ่งที่เราต้องการ You need the power of the tongue. เราจำเป็นต้องรับเอาเปลวไฟเหมือนลิ้น When you speak with power of your tongue เมื่อเราพูดด้วยสิทธิอำนาจแห่งลิ้นของเรา Even the mountain will break into pieces แล้วเมื่อเราสั่งไปที่เขานั้นมันจะแยกออกเป็นชิ้นๆเลย Because when you speak the word of God เพราะว่าเมื่อเราพูดถึงถ้อยคำของพระองค์ In Jeremiah 23 verse 29 Jeremiah 23 ข้อ 29 says that กล่าวว่าIs not my word like fire. Is not my word like fire. ไม่ใช่ด้วยถ้อยคำที่เป็นไฟ It is like a hammer that breaks rocks in pieces. แต่ว่าเป็นไฟของพระองค์ที่มาจากสวรรค์และทำให้หินนั้นกระจายและแตกออก So how powerful is the word of God using your tongue, the fire tongue to speak? และนี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าใช้ลิ้นของเราในการสั่งสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นYou can break the mountain into pieces. เราสามารถที่ทำให้ภูเขานั้นแตกเป็นเสียงๆได้ And when you speak fire, people fall on the floor. เราสามารถที่จะไฟลงไปแล้วคนเหล่านั้นก็เทลงไปเลยหรือว่าล้มลงไปเพราะรับอริเดน There's a fire tongue working. และนี่คือลิ้นแห่งไฟ
And I'm sure you're going to desire to get that tongue fire. และเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ปรารถนาที่จะรับเช่นนั้น We all need that tongue. เราจำเป็นจะต้องมีเปลวไฟลักษณะลิ้นที่ของลิ้นที่ลิ้นของเรา And when you speak the tongue of fire. และเมื่อเราพูดด้วยลิ้นแห่งไฟนั้น People will listen to you. อาจจะคนจะฟังเสียงของเรา How come? เป็นไปได้ไง Because there's a power in your tongue. เพราะว่ามีฤทธิ์อำนาจในลิ้นของเราThe word of God. ถ้อยคำของพระเจ้า When you speak. เมื่อเราพูด Never return void. ไม่เคยกลับมาสูญเปล่า You accomplish. ทุกอย่างจะต้องสำเร็จและเป็นจริงและสำเร็จ What God's going to do. สิ่งที่พระเจ้าจะทำ To the person that you speak to. สำหรับคนที่เราพูดไปถึงเขา Do you understand about tongue now? เข้าใจลิ้นในเวลานี้ไหมคะความสำคัญของลิ้นในเวลานี้How powerful is our tongue? I can explain to you. สำคัญของลิ้นสำคัญมากๆ Have everybody been to a cruising boat before? Cruise. เรือ Cruise the big cruise, you know. เรือสำราญใหญ่ๆเลยค่ะ They take 2,000-3,000 people. มีแบบว่า 2,000-3,000 คน Yes. There's below the cruise.Below the boat. ข้างๆตะข้างล่างของแบบว่าเรือสำราญ There is called a radar. You know radar? Radar. R-U-D-D-E-R. Yeah, radar. That one will direct where the ship's going to move. คือหมายถึงว่าหางคล้ายๆใบพะหางเสือว่าถ้าจะหันไปทางไหนใช่ไหมIt's only a small radar. Small. เป็นเล็กๆเองนะคะ Compared to the cruising boat so big เปรียบเทียบกับเรือสำราญที่แบบข้างบนแบบดูใหญ่มาก And when the captain of the boat says turn left he turn left เมื่อกัปตันที่ขับเรือสำราญนั้นบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะเลี้ยวซ้าย The cruising boat would turn that direction ถ้าผู้ขับนะแล้วก็ใบพัดจะนำทิศทางนั้น It turn northถ้าไปทางเหนือ Turn off the radar ใบพัดหรือหางเสือนี่ก็จะไปทางเหนือ So how powerful is this little thing is เห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งเล็กน้อยที่มีเหมือนกับลิ้นของเราเข้าใจภาพนี้ใช่ไหมคะว่าลิ้นอำนาจของลิ้นของเรามีแค่ไหน So if anybody talk to you about the tongue of fire you tell them how powerful is your แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อผมอธิบายลงไปลึกขึ้นคุณจะรู้ว่าลิ้นของคุณเนี่ยเปลวไฟลิ้นคุณน่ะจะมีอิทธิพลแน่ And all the people in the upper room ผู้คนสาวกที่อยู่ที่ห้องชั้นบนนั้น There will be a few hundreds up there มีประมาณ200ไหม A lot 3 4 5 I don't know it's not written in the Bible ผมบอกไม่ได้เขียนไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่เป็น100ที่อยู่ที่นั่น The Bible mentioned 120 people มีแค่120คนแต่พระคัมภีร์ได้ระบุแค่นั้น Receive the Holy Spirit with fire รับเอาพระวิญญาณแห่งไฟ All the disciple สาวกทั้งหมด Receive it รับสิ่งนั้น And the rest แล้วก็ทั้งหมด And God is very very selective แต่ว่าพระองค์เนี่ยเลือกอย่างเข้มข้น To give the fire tongue ที่จะให้เปลวไฟแห่งลิ้นนี้ To a selective สำหรับผู้ที่ถูกเลือกPeople. เพียงไม่จำนวนคนไม่มากนะ Very few selected people were gonna fire จำนวนนั้นที่รับเอาจำนวนคนไม่มากนะที่รับเอาเปลวไฟลิ้นนี้ And God knows พระเจ้ารู้ The heart of everybody here ทุกหัวใจของเราทุกคน And He will give the fire tongue accordingly และคุณจะรับเอาเปลวไฟของลิ้นแบบนี้He won't give it to you if you cannot handle the tongue. เราเพื่อพระองค์จะส่งเข้าไปแล้วก็ทำให้สามารถจะเปิดลิ้นของเราได้ The tongue is very powerful. ลิ้นนี่มีฤทธิ์อำนาจมาก Like a powerful car, Porsche, you know, powerful car. เหมือนกับรถที่มีแบบ You can't handle. He goes 100 over miles an hour. You can't handle that. And God won't give it to you.
รถปอร์เช่ที่แบบแรงมากเราไม่สามารถ In a Porsche they fly they go 150-200 miles an hour so that is like a fire of God you are on a driving seat อันนั้นหมายความว่าเราต้องนั่งให้แน่นนะคะเพราะว่าไฟของพระเจ้าจะไปแรงขนาดนั้นรถปอร์เช่ที่ขับประมาณ200 Only selected people will have that เพราะนั้นคนที่พระเจ้าเลือกเท่านั้นที่จะรับสิ่งนี้ You are not readyYou are driving a Suzuki. เดี๋ยวว่าคุณจะขับแค่ Suzuki. Honda. เดี๋ยว Honda. Not ready yet. ที่ไม่พร้อม Until you develop the skill. เดี๋ยวว่าเราจะต้องถูกพัฒนา to drive a bigger car. Like Prophet Peter. เราจะต้องถูกพัฒนาจนกระทั่งเป็นเหมือนกับ Prophet Peter ที่ขับ Four wheel drive. King of the road. แล้วเป็นคนที่อยู่ในอาณาจักรThey got a fire tongue. มีลิ้นเปลวไฟแห่งลิ้นของพระองค์อยู่ที่โปรเฟตปีเตอร์ All the evil spirit will break through. Oh. แล้วก็สามารถทะลุทะลวงทุกอย่างได้สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยา So they all got the tongue, the fire tongue. แล้วก็สาวกตอนนั้นก็รับเปลวไฟและทุกคนก็พูดภาษาแปลกAnd then the Jewish people in the place they talk, they are drunk in the spirit. แล้วคนยิวที่นั่นก็คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือเมาเหล้าหรือว่า Because everybody speak their own language and then they all over each other. แล้วทุกคนก็พูดภาษาของเขาหรือพูดภาษาของภาษาอื่นๆ They go everywhere and very noisy. แบบว่ารอบๆไปเลยเสียงดังเสียงแบบสู้กันมากAnd the Jewish people mocking. Mocking means tell them, yo, you guys are crazy. You guys are drunk. แล้วเหมือนกับคนยิวที่นั่นก็บอกว่าพวกคุณเหมือนพูดไม่ค่อยเดียวคุณพวกคุณเมาไปหมดแล้วพูดคุณทำอะไรกันอะไรกัน And Peter, you know Peter is. คุณรู้ไหมว่าปีเตอร์ The one walking the water. ไปต่อคนที่เดินบนน้ำจำได้ไหมคะ He's very outspoken. He's แบบคนที่ตอบสนองเร็วมาก Look. แล้วให้มองตรงนี้ปีเตอร์บอก These people are not drunk.แล้วกล่าวขึ้นมาว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้านะ In alcohol ไม่ใช่แอลกอฮอล์ But they're drunk in the spirit แต่เขาดื่มด้วยพระวิญญาณของพระองค์ This is only the third hour of the day นี่เป็นเวลาที่3เป็นเวลาที่3วันที่3ของคริสตจักร How can they be drunk with alcohol แล้วเขาจะลืมคิดว่าเป็นวันที่3ของสะบัดโตไปก็คือว่าไม่สามารถดื่มได้ในเวลานั้น Third hour that means about 3 a.m. in the morning Oh 3 a.m. ได้เป็นช่วงเวลาช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งยังไม่มีใครดื่มเหล้า And you know what happened และคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น 120 people 120คนที่นั่น Got the Holy Spirit and fire พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาturn the whole world upside down และเป็นผู้ที่เปลี่ยน120คนนี้ผู้คว่ำโลก How powerful they are เห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่ส่งอิทธิพลอย่างมาก So you must be very very precious to God to receive the Holy Spirit and fire เราเป็นผู้ที่มีคุณค่าและผู้ควรที่จะรับเอาเปลวไฟแห่ง And because I received the Holy Spirit and fireเพราะว่าเขาเป็นคนนั้นที่รับเอาเปลวไฟของพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขาให้ข้าพเจ้าได้รับสิ่งนั้น The Holy Spirit fire unto you people แล้วเชื่อว่าพระวิญญาณแห่งไฟจะลงมาพี่น้องBy His mercy, โดยพระเมตตาของพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ด้วยความดีงามของพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์ He want you พระองค์ต้องการให้พี่น้อง to be the great warrior for Him เป็นผู้สงครามสงครามเพื่อพระองค์เป็น great warrior คือผู้เป็นนักรบของพระองค์และเปลี่ยนโลกนี้ข้ามโลกนี้และเมื่อเราพูดเหมือนอย่างที่โปรเฟตปีเตอร์พูด that they gonna welcome me backIn New Zealand, เมื่อเขากลับไปที่นิวซีแลนด์เราจะขยายเขตแดน We open door. เราจะเปิดประตูใหม่ Which they never done that before. ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยทำสิ่งนั้น God is gracious. แต่พระเจ้าทรงพระคุณ And I received that prophecy. และรับเอาถ้อยคำเป็นคำเผยพระชนะนั้น Because come from God. เพราะว่ามาจากพระองค์ And there's going to be breakthrough. และนี่มีการทะลุทะลวงเกิดขึ้น New Zealand. New Zealand.Australia, Australia, Pacific Islands, เกาะต่างๆ And the fire will fly and spread to ไฟของพวกจะไปที่ไหน Chiang Mai, ก็จะมาที่เชียงใหม่ไทยและประเทศไทย And the 77 provinces of Thailand, 77จังหวัดที่จะรับไฟนี้ Malaysia, Singapore, มาเลเซียสิงคโปร์ And spread to go to China, และไปยัง
China จีน God has a plan for this พระเจ้ามีแผนงานสําหรับสิ่งนี้ Oh excited ตื่นเต้นมั้ยคะ Hallelujah I'm going to talk the second story about Apostle Paul ผมจะพูดถึงเรื่องที่2เกี่ยวกับHis name is Saul. ชื่อของเขาคือซาโล He's the murderer. เป็นฆาตกรมาก่อน He murdered all Christian. เขาฆ่าคริสเตียนมาก่อน Against Christian. แล้วก็ต่อต้านคริสเตียน And one day he walked with a group of people. แล้วขณะที่เขาเดินไป Damascus. กับกลุ่มคนที่ไปดามัสกัส With a letter.A letter from a chief priest. A letter from the chief priest to give you the power to arrest people. ว่าให้จัดการคนเหล่านี้ข่มเหงคนเหล่านี้ Who are the people Christians? ก็คือคริสเตียน And God can see. พระเจ้าเห็น God can see. พระเจ้าเห็นThat Saul is doing all these wicked things to his people. ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อคนของเรา And what did Jesus did? แล้วสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำ Jesus light shine upon him. แล้วพระองค์ก็ส่งแสงสว่างเข้ามาที่ They call it the flashing light from heaven. แล้วแสงสว่างก็เข้ามาจากสวรรค์Flashing light and fire. They all work together. แสงสว่างของพระองค์และไฟของพระองค์ส่วนใหญ่มาด้วยกัน They all work together. ทำงานร่วมกัน The fire can destroy. ไฟสามารถที่จะทำลาย And the fire can also empower. สามารถเพิ่มพละกำลังได้ But this light is to tell Saul.แต่ชีวิตแสงสว่างนี้ได้บอกกับซาโล่ว่าทำไมถึงข่มเหงคริสเตียน So when he got the flashing light from heaven และเมื่อซาโล่ได้แบบแสงสว่างได้ลงมาที่เขา onto the floor แล้วก็ล้มลงไปเลยในพื้นดิน not the floor here so clean ไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่พื้นดินตรงนี้ที่สะอาดนะคะแต่มันเป็นแบบพื้นดินข้างนอก screaming trembling แล้วก็เหมือนกับมีเสียงได้ยินเสียงล้มลงที่พื้นดิน he says who are you lord แล้วถามว่ามีเสียงว่า who are you lord พงคือใครHe knew something is more powerful. ซาโล่ในเวลานั้นเขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจ But he did not know it was Jesus. แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นใคร And Jesus revealed to him. และไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูสำแดงพระองค์กับซาโล่ While he's on a dirty floor, a dirty road. ในถนนที่ไม่สะอาดสกปรกThe voice of Jesus. เสียงของพระเยซูคริสต์ saying to Paul or Saul. พูดไปยังซาโลหรือเปล่า Says Saul. Saul. Why are you persecuting my people? เจ้าข่มเหงคนของเราทำไม Not my people. Persecuting Jesus. ทำไมเจ้าข่มเหงเรา Jesus พระเยซูAnd what was Saul saying? แล้วสิ่งที่ซาโล่พูด Who are you, Lord? พระองค์เป็นผู้ใด And the answer, I am Jesus, whom you are persecuting. แล้วเสียงนั้นก็ออกมาเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหง He was really trembling and. และซาโล่ก็สั่นมาก With fear, trembling. ความเป็นความสั่นที่มาจากความกลัวThis Jesus that the Pharisee crucified him on the cross has come back again. และพระเยซูที่ฟาริสีได้ข่มเหงและนำไปที่กลางเขตนั้นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบเผชิญหน้ากับซาโล With power now. With ด้วยฤทธิ์อำนาจกลับมาด้วยฤทธิ์อำนาจอีกครั้ง Speaking to him. และตรัสกับซาโล And what happened? แล้วเกิดอะไรขึ้น
3 days 3วันหลังจากนั้น God blind him พระเจ้าไม่ใช่3วันได้จากวันนั้นเขาตาบอด3วัน He can't speak anymore พูดไม่ได้ Can't see มองไม่เห็น Can't speak พูดไม่ได้ And can't eat แล้วก็กินไม่ได้ He was leading the blind the people follow him will lead him to Damascus town และคนที่มาเขาต้องพาซาโลไปที่เมืองดามัสกัส And he said there you will meet Ananias และจะพบYeah, there's a name called Ananias. That he will pray for you. และ Ananias จะ He will baptize you. และจะบัพติศมา With fire. ด้วยไฟของพระองค์ And Holy Spirit. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ So he went there for 3 days. และในเวลา3วันในความมืดมิดไปที่บ้านAnd then after 3 days, หลังจาก3วัน Ananias baptized him. Ananias baptized Saul. And what happened? แล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น What happened? เกิดอะไรขึ้น His eyes, he's got scar, you know, he's got, you know, a scale came out.From his eyes. After receiving the Holy Spirit fire, his eye that's called scale on his eye came out. God anointed him with the seer anointing. That หมายถึงพระเจ้าเจิมเขาด้วยการเจิมแบบการมองเห็นHe can see heaven. สามารถเห็นสวรรค์ได้ First heaven, second heaven, and third heaven. สวรรค์ชั้นที่สามสอง God's spirit of seer. แล้วพระวิญญาณแห่งการมองเห็น You want more, right? Yes. You want more. เราต้องการไหม Amen. How many seer down here? Any seer down here? มี seer แล้วมีผู้มองเห็นแบบนี้ไหม I know Sheila's got one. คิดว่าเชล่ามีการเจอแบบนั้นการเจอแบบผู้มองเห็นPeter มี Yeah, I can see in the spirit. And you, madam? Madame. They say that they, I have two fire angels standing beside me. They are 10 foot tall. What prophesied to me, I don't know. He is my bodyguard. And this is bodyguard, the one who protects.And there is another person anointed with a seer spirit. Say that I got a crown of fire on my head, on my crown here. So I don't allow anybody to touch my head. I don't want to lose my crown. My bodyguard will guard me. Well, they prophesied to me because I can't see myself. So it's good. God is good because God gave protection to all men of God, men of women. พระเจ้าส่งผู้อารักขาของพระองค์สำหรับผู้หญิงผู้ชายของพระองค์ So, Apostle Paul, ดังนั้นอัครราชทูต from Saul to Paul, จากซาโลเป็นเปาโล Life was totally transformed. ตาของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง Inside out.จากภายในสู่ภายนอก outwards จากภายในออกมาสู่การปรากฏออกข้างนอก from Pharisees จากฟาริสี who persecute ที่ข่มเหงคริสเตียน his father is also a Pharisees พ่อของเขาก็เป็นฟาริสีด้วย a religious leader เป็นผู้เหมือนกับผู้นำทางศาสนา and now แต่เวลานี้Become servant of God. เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า And Jesus told him. และพระเยซูบอก You're gonna go through affliction. เขาจะ suffering. มีการข่มเหงหรือรับเอาการทนทุกข์ Like Jesus. เหมือนพระเยซู Because of what you did before. เพราะผลจากการที่ซาโลทำในอดีตนั้นYou know the story? เรื่องดูรู้เรื่องราวของซาโลหรือเปาโลในอดีตใช่ไหม When he first speak in Jerusalem และเมื่อเปาโลนี้เมื่อ
สมัยที่เป็นซาโลพูดที่เยรูซาเล็ม They say this is Saul who is our Pharisee และเขามีคนบอกว่านี่ไง How come he's speaking about Jesus now ก็คือมีครั้งแรกที่เขาพูดที่หลังจากที่รู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเผชิญหน้าแล้วเขากลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วเมื่อเขาพูดมีคนบอกว่านี่ไงคือซาโลที่เคยอยู่ฝั่งฟาริสีAnd the Jews don't like him anymore. แล้วทุกคนแบบงงมากเพราะว่าเคยฆ่าผู้ที่ติดตามพระเยซูแต่ตอนนี้พูดเรื่องราวของพระเยซู Former good friend become enemy. จากที่แบบว่าเพื่อเป็นเพื่อนที่รักใช่ไหมแต่มาเป็นศัตรูของฝั่งฟาริสี They want to catch him and kill him. แล้วก็เลยต้องการพวกยิวก็ต้องการจับเปาโลนี้แล้วก็ฆ่าเขา After that he finally run away. แล้วเวลานี้เขาเลยต้องหนีออกไปSo his first persecution. นี่เป็นการข่มเหงครั้งแรกของเขา He keep going and going. แล้วก็มันก็เกิดขึ้นต่อมาเรื่อยๆ And all the New Testament is written by him. แล้วแต่เราเห็นไหมคะว่าพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเกือบทั้งหมดเขียนโดยอาจารย์ปอโล Because he suffered the most. เพราะว่าอาจารย์ปอโลเป็นผู้ที่ถูกข่มเหงแล้วก็เหมือนกับฝ่าฟันความทุกข์ทนทุกข์อย่างมาก And God can transform.แต่พระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้คุณได้เมื่อถึงเวลานั้น But always remember be patient แต่จำไว้เสมอว่าGod's time is perfect เวลาของพระเจ้านั้นดียอดเยี่ยมที่สุด He is always on time พระเจ้าอยู่ในเวลาท่านเวลาเสมอ Do you know how long I waitedคุณรู้ไหมครับว่าผมรอเท่าไหร่สำหรับการรับอบัพติศมาด้วยไฟ40 years 40ปีว้าว most a long time like Moses yeah it's only my first 40 years it's only my first 40 years and coming to the second I'm going to be 2 years time 70 years oldThe second 40. I hope I can finish the second 40, going to the third 40. My second 40 will be 80. With God's grace and His mercy, through my faithfulness to Him, He will extend me to over 80. Do you know the Bible in Psalm 90 says that?คุณดูในพระคัมภีร์สดุดี3 score year and 10 3 score year and 10 3 score year 1 score year is 20 years 3 score year 3 score year and 10 1 score year is 20 years 30อะไรนะคุณ20 20 1 2 20 ปีชุดต้น20ปีในสดุดีในสดุดีSo, 3 score year is 60, 1 score year is 20 years. I'm sorry, who very good in mathematics. 3 score year and 10 is 70. I learned mathematics in my head. So I'm coming to 70. More than 70. God want to bless you with more than 70 years old. Yeah, my brother's here.Okay. Yes. Boom. So God is gracious. พระเจ้ามีพระเมตตา And God willing, I will be over 80 doing the second 40 years for Him. พระองค์ให้เขามีชีวิตอยู่จนถึงแบบ40ใช่ไหมแล้วบวก40ปีก็คือ80And then the most important of your journey. สิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทาง Your journey. เส้นทางของเรา With Jesus. กับพระเยซูคริสต์ Or ministry. และภารกิจของพระองค์ It's not how good you start from the beginning. ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเริ่มต้นมันดีอย่างไร It's how you finish the race. แต่ว่าคุณจะสำเร็จมันอย่างไรมันสำคัญกว่าตอนเริ่มต้น When you receive. เมื่อเรารับเอาOne of the five crown. เรารับเอาไฟหรือเมฆหมอกแห่งพระสิริของพระองค์ Crown of God. เมฆหมอกพระสิริพระองค์ Crown of life. มงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งชีวิต You receive crown of life. เรารับเอามงกุฎแห่งชีวิต Because your name is written. เพราะว่าชื่อของเราได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว You are safe. เรารอดแล้ว
In Jesus' name. ในนามพระเยซู